ไฮโซโน้ตวิเศษเคลื่อนไหวแล้วนะคะบอกเลยพีคมากจริงๆค่ะก็เป็นกระแสดราม่า Talk of the Town นะคะแหมวันนี้ใครไม่พูดถึงเขาเป็นไปไม่ได้แน่ๆค่ะก็หลังจากที่มีการประกาศนะคะยุติความสัมพันธ์นะระหว่างพระเอกนางเอกชื่อดังค่ะคุณพีทพัชระแล้วก็คุณแพทริเซียกู๊ดนะคะที่คบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆนะคะประมาณ3ปีได้มั้งแล้วก็ดูรักหวานแหววมากค่ะอยู่ๆนะคะก็มีข่าวลือนะว่ามีคุณไฮโซโน้ตวิเศษนะคะไปเป็นมือที่3คุณโน้ตวิเศษนี่ก็เป็นน้องชายนะคะของคุณน็อตวิสรุตซึ่งเป็นสามีของคุณชมพู่อารยานั่นเองค่ะก็แรกๆเนาะก็หน้าตาอาจจะคับคายคับคากันนะมีบางคนก็โยงไปว่าเป็นสามีคุณชมพู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่นะคะคนนี้เขาเป็นน้องชายนะคะก็สุดท้ายค่ะความรักของคุณพีทพัชระแล้วก็คุณแพทริเซียกูนะคะก็ยื้อกันไม่รอดนะคะสุดท้ายเลิกจริงๆค่ะคุณพีทก็ออกมาเปิดใจสุดกลั้นนะคะแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยขอไม่พูดถึงเรื่องมือที่3นะคะแต่ก็พอเห็นภาพคู่มาบ้างแล้วนะคือก็คุณแพทริเซียกับคุณโน้ตนี่มีการไปกินข้าวกันด้วยนะคะมีภาพหลุดออกมาหลายภาพอยู่นะคะก็เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้มาบ้างคร่าวๆทางก็ยังรักฝ่ายหญิงอยู่นะคะแต่ให้โอกาสกันหลายครั้งเคลียร์กันมาก็หลายหนค่ะสุดท้ายตัดสินใจนะคะเป็นฝ่ายเดินออกมาเองซึ่งอีกฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่คนเลวค่ะแค่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะโซเชียลก็ตาไวนะคะไปจับตาดูไฮโซโน้ตนะคะว่าจะเคลื่อนไหวอะไรบ้างค่ะท่ามกลางกระแสดราม่านะภาพหลุดออกมาเนาะก็สุดท้ายค่ะก็มีการเคลื่อนไหวจริงๆค่ะเขาก็ได้ไปกดถูกใจนะคะตามข้อความต่างๆนะคะที่มีผู้คนค่ะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมโน้ตแล้วก็แพทริเซียนะคะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันค่ะก็เนี่ยค่ะเอามาให้ดูนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดค่ะก็ออกมาในรูปแบบนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจากทีวีภูค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า